แฟนสกาย K3 ครับไฟฉายแทคติคอลขนาดเล็กที่มีค่าความสว่าง 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่700เมตรนะครับดูจากขนาดแล้วก็ลำแสงของเขาที่พุ่งเป็นลำแล้วนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่เขาจะได้รับความนิยมและแน่นอนครับเมื่อได้รับความนิยมผมก็จะพาทุกคนมาทดสอบและนี่คือบริเวณที่ผมจะทำการทดสอบให้ทุกคนดูนะว่า K3 เขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับไหนๆก็ทดสอบแล้วนะครับผมก็จับพรรคพวกของเขาซึ่งมีแสงพุ่งเหมือนกันมาทดสอบให้ทุกคนดูด้วยเรามาดูระยะทางที่ผมจะทำการทดสอบกันบ้างนะครับผมจะเริ่มโดยการใช้โดรนบินไปยังจุดทดสอบนะครับเรามาดูจุดแรกกันจุดแรกนั้นจะเป็นบริเวณเถียงนานะครับก็เดี๋ยวผมจะบินไปตรงบริเวณตรงกลางของเถียงนาเลยนะด้านบนนะครับเรามาดูระยะกันตรงนี้ครับระยะที่ได้ก็จะประมาณเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปตรงกลางของเขานิดนึงนะอยู่ในระยะประมาณนี้ครับก็จะได้ระยะทางที่100เมตรพอดีเลยนะครับอยู่ตรงกลางของเถียงนาจากนั้นเราไปดูจุดที่2ครับผมก็บินต่อมาตรงนี้เราก็จะเห็นต้นไม้ที่อยู่กลางภาพครับเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปตรงกลางของต้นไม้ครับว่าระยะทางที่ได้นั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตปรับมุมกล้องก่อนจากนั้นก็จะไปอยู่ตรงกลางของต้นไม้เลยด้านบนนะครับระยะทางที่เราวัดได้จากโดรนครับก็จะอยู่ที่ประมาณ165เมตรนะครับนี่คือ2จุดที่เราจะทำการทดสอบคืนนี้และแน่นอนครับเจ้าตัว SenseSky K3 ครับสเปคของเขานั้น 2,000 ลูเมนครับระยะส่อง700เมตรแล้วก็ใช้หลอดLuminous SFT40 ครับ 6,500 เควินเรามาดูหลอดของเขาชัดๆครับก่อนที่จะทำการทดสอบและนี่ก็คือสถานที่ทดสอบผมจะซูมให้ดูก่อนนะครับให้ดูชัดๆเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบในตอนที่ยังพอมีแสงอยู่นะเป็นแสงธรรมชาตินะครับผมก็ซูมเข้ามาให้ดูขวามือเป็นเถียงนานะครับ100เมตรซ้ายมือเป็นต้นไม้ที่165เมตรเดี๋ยวรอๆสักครู่นะครับให้แสงหมดเราจะมาทำการทดสอบกันจากนั้นผมซูมเอาให้ดูเป็นมุมกว้างครับโอเคครับทุกคนแสงตอนนี้ก็น่าจะเหมาะกับการทดสอบแล้วครับเรามาดูเจ้าตัว SenseSky K3 กันบ้างครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนผมจะทดสอบที่ระยะ2ค่าความสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนนะครับโอเคครับที่ระยะ100เมตรผมยิงแสงเข้าไปอย่างที่ทุกคนเห็นครับในระยะ100เมตรก็คือน่าจะเป็นระยะหวังผลในของใครหลายๆคนนะครับที่ใช้ในระยะประมาณนี้จากนั้นผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับสว่างแล้วก็ชัดเจนแล้วก็สปอตจริงๆของเขาก็กลมโตมากนะครับครอบคลุมบริเวณเถียงนาแล้วก็ต้นไม้ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับก็ให้ดูกันยาวๆนะครับให้ดูเปรียบเทียบกันไปเลยนี่เป็นตัวแรกนะครับจากนั้นผมย้ายไปที่จุด165เมตรนะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถึงต้นไม้แบบสบายๆนะจากระยะ2ของไฟฉายที่ทำได้ก็คือ700เมตรนะครับที่165เมตรนั้นชิวๆครับนี่ผมซูมให้ดูเห็นใบไม้เห็นต้นไม้เห็นกิ่งก้านนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นถนนมีรถวิ่งนะครับพอซูมเอาออกมาให้ทุกคนเห็นภาพมุมกว้างเห็นภาพโดยรวมครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง2จุดสว่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็สังเกตสปิลของเขาก็กว้างพอสมควรนะครับผมลองปิดไฟให้ดูนี่คือแสงธรรมชาตินะครับจากนั้นก็เปิดอีกทีนึงให้เห็นความแตกต่าง2จุดนะครับคราวนี้เรามาดูลำแสงของเขากันบ้างนะครับลำแสงของเขาจะเห็นว่าพุ่งเป็นลำเลยนะเดี๋ยวผมจะส่องขึ้นฟ้าให้ดูนะครับนี่ครับนึกถึงดาบของอัศวินเจไดครับแสงพุ่งดีมากๆถ้าฝุ่นมันเยอะกว่านี้จะเห็นชัดกว่านี้นะครับแต่ว่าฝุ่นแค่นี้ก็พอแล้วแหละโอเคครับสำหรับ SenseSky K3และตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัว Carus XT12 GT Pro นะครับตัวนี้ก็ขนาดก็ใกล้เคียงกันค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,600 ลูเมนนะครับใช้หลอด Luminous SFT40 เหมือนกันเรามาดูหลอดกันใกล้ๆนะครับอ่อตัวนี้ระยะ2ของเขาอยู่ที่850เมตรนะครับก็ทำระยะได้ดีกว่าตัว K3 แต่ว่าค่าความสว่างนั้นจะน้อยกว่าครับ 1,600 ลูเมนโอเคครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทดสอบกันเลยผมจะยิงที่ 1,600 ลูเมนนะครับส่องไปที่จุดเดิม100เมตรเรียกได้ว่าชิวๆนะครับเป็นระยะหวังผลที่หวังผลได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาซูมกันในมุมกว้างนั้นก็ชัดเจนแล้วก็
สปิลก็มีให้เห็นพอประมาณนะพอซูมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสว่างชัดเจนใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงเห็นหมดครับรวมไปถึงต้นไม้ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนี่คือซูมนะครับผมซูมเข้ามาให้ดูจากนั้นก็ซูมเอาออกมาครับก็จะเห็นภาพมุมกว้างสปิลก็มีนะครับ 1,600 ลูเมนจากนั้นย้ายไปที่165เมตรครับก็สบายๆชิวๆเหมือนกันเพราะตัวนี้ระยะ2ของเขาจริงๆก็คือ850เมตรครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับใบชัดเจนแล้วก็ต้นชัดเจนครับเห็นรถวิ่งข้างหลังด้วยแสงโดยรวมค่อนข้างสวยนะครับพุ่งชัดเจนดีมากมาดูมุมกว้างกันอีกทีนึงครับจากนั้นผมจะให้ดูลำแสงของเขานะครับแต่ละตัวที่เลือกมาในวันนี้ลำแสงบอกเลยว่าเป็นสายพุ่งกันทั้งนั้นนะครับนี่ครับลำแสงของเขาถ้าฝุ่นเยอะนี่จะเห็นชัดเจนกว่านี้ครับแต่วันนี้เอาฝุ่นแค่นี้ก็พอแล้วผมหายใจไม่ค่อยออกนะครับแสงเป็นลำสวยมากๆเลยครับส่องให้ดูอีกรอบหนึ่ง165เมตรครับแล้วก็ไล่มาที่100เมตรสบายสบายครับสำหรับระยะประมาณนี้และตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวโซเฟิร์น SF 26นะครับตัวนี้สว่าง 2,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่964เมตรนะครับเกือบๆ1กิโลและเขาก็ใช้หล่อลูมินัส SF T 40เช่นกันครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะมีเลน TIR อยู่ด้วยนะครับอุณหภูมิแสงของเขาอยู่ที่ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินครับโอเคครับเรามาเริ่มทำการทดสอบกันเลยนะครับเวลาก็เหมาะสมแล้วแสงเหมาะสมแล้วผมเปิดที่ 2,000 ลูเมนเลยนะครับ964เมตรจะทำได้ดีขนาดไหนยิงครับนี่คือจุดที่เราจะทดสอบ100เมตรนะครับตรงกลางนั้นเข้มสว่างแล้วก็พอส่องไปจุดเป้าหมายที่100เมตรนั้นกลมโตมากๆนะครับอาจจะมองว่าไม่กว้างนะครับแสงของเขาแต่ว่าพอส่องไปจริงๆแล้วก็สปอตกลมโตมากนี่ครับผมซูมให้ดูชัดๆลักษณะแสงทั้ง3ตัวที่ผ่านมานั้นจะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าใครจะพุ่งไกลกว่าถ้าพุ่งไกลกว่าเราก็จะเห็นวัตถุเป้าหมายของเรานั้นชัดเจนกว่านะครับโดยเฉพาะเวลาซูมเราจะเห็นชัดเจนมากคราวนี้ก็ย้ายมาที่165เมตรครับผมว่าชิวๆเลยครับขนาดยังไม่ซูมก็เห็นชัดเจนนะครับทั้งใบทั้งต้นคราวนี้ซูมดูจะชัดขนาดไหนนะครับเกือบ1กิโลนะครับระยะส่องของเขา964เมตรอันนี้ชัดเจนมากครับกิ่งก้านสาขาใบเห็นชัดหมดด้านหลังก็มีรถวิ่งเป็นแบ็คกราวด์สวยงามทีเดียวครับพอซูมออกมาให้ดูภาพรวมครับสปิลของเขาอาจจะน้อยกว่า2ตัวที่ผ่านมานะแต่ว่าเขาก็มีการเกลี่ยแสงนะครับคราวนี้ก็มาดูลำแสงของเขาบ้างครับก็ไม่ได้แพ้รุ่นอื่นเลยครับสำหรับเรื่องของลำแสงลำแสงเหมือนจะโตกว่า2รุ่นที่ผ่านมานิดหน่อยนะครับกะระยะคาดการด้วยสายตาของผมก็อย่างที่บอกครับถ้าฝุ่นเยอะกว่านี้จะเห็นชัดกว่านี้ส่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วนมาที่100เมตรสำหรับเป็นไฟฉายตรวจการนะครับทั้ง3ตัวที่ผ่านมานี่ก็คือเหมาะกันทั้งนั้นครับแสงพุ่งแล้วก็เข้มดีมากๆระยะ100เมตร165เมตรสบายๆครับคราวนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับก็เป็น Z-Sky H5 GT ครับตัวนี้ 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง1กิโลเมตรนะครับใช้หลอดลูมินัส SF T 40ครับ 6,500 เคลวินเรามาดูหลอดกันใกล้ๆนะครับโคมของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ลึกนะครับตรงกลางนั้นเป็นหลอดแสงสีแดงนะแต่ว่ารอบนี้ผมจะทดสอบเฉพาะแสงสีขาวให้ดูนะครับเรามาดูกันว่าแสง1กิโลเมตรนั้นจะทำได้ดีขนาดไหนครับผมทดสอบที่ 2,000 ลูเมนเลยครับในระยะ100เมตรก่อนก็ชัดเจนนะครับแสงตรงกลางเข้มมากสปิลกว้างพอประมาณนะครับสปิลก็สว่างดีคราวนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูดูรอบข้างเขาก่อนจากนั้นซูมเข้าไปครับพอซูมเข้าไปก็ตรงกลางนั้นสว่างเข้มนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปถึงด้านข้างเลย100เมตรนะครับแสง 2,000 ลูเมนคราวนี้ซูมเอาออกมามาดูภาพมุมกว้างๆก่อนจากนั้นขยับไปที่165เมตรนะครับ165เมตรก็ขนาดยังไม่ซูมก็เห็นครับใบไม้ลำต้นนะครับกิ่งก้านสาขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแยกแยะรายละเอียดได้ดีนะครับพอซูมเข้ามานี่ก็อย่างที่เห็นแล้วครับชัดเจนมากส่องถึงสบายๆนะครับเพราะว่าระยะส่องจริงของเขานั่นก็คือ1กิโลเมตรครับ
ก็จะได้เปรียบในเรื่องของความเข้มของวัตถุที่เราจะส่องหานะครับตรงเป้าหมายของเรานี่ครับชัดเจนมากๆคราวนี้เราจะมาดูลักษณะลำแสงของเขาบ้างนะครับแสงพุ่ง1กิโลเมตรลำแสงจะเป็นยังไงนี่ครับเป็นดาบเลเซอร์อัศวินเจไดสวยนะครับสวยมากลำแสงพุ่งนี่ครับเห็นชัดเจนผมส่องให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ครับตัวนี้แสงแรงสุดๆก็ให้ดูกันแบบยาวๆเลยนะครับส่องที่เป้าหมายอีกทีหนึ่งครับทั้ง4ตัวครับเหมาะสำหรับงานค้นหาส่องชี้เป้าชี้จุดระยะไกลๆแบบนี้ครับใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับคราวนี้นอกจากระยะที่100กับ165เมตรแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูจุดตรงนี้บ้างต้นไม้ตรงกลางครับผมบินโดรนวัดระยะให้ทุกคนดูนะครับมาลุ้นกันว่าจะอยู่ที่ระยะเท่าไหร่นอกจากต้นไม้นี้แล้วนะครับให้สังเกตเสาสัญญาณขวามือด้วยนะครับผมจะทดสอบให้ดูทั้ง2จุดเลยคราวนี้มาดูครับเนี่ยครับตรงต้นไม้ประมาณ409เมตรนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆ400เมตรนั่นแหละครับแล้วก็เสาสัญญาณด้านหลังผมว่าน่าจะบวกไปสัก150ถึง200เมตรนะครับก็ตีไป400เมตรกับ600เมตรละกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าหน้าจุดนี้จะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากเจ้าตัว K3 ก่อนครับอันนี้คือผมซูมสุดแล้วนะครับระยะ400เมตรครับก็มองเห็นนะครับมองเห็นเป็นต้นไม้แล้วก็ด้านหลังเสาสัญญาณครับ600เมตรก็สะท้อนแสงไฟนะคราวนี้ผมให้ดูระยะนะครับผมซูมเอาออกมานี่คือระยะ400เมตรครับส่องถึงนะครับมองเห็นโอเคครับสำหรับเจ้าตัว Zen Sky K3 ระยะ2700เมตรนี้ทำได้ดีมากๆมาดู XT11 GT Pro จากทาง Kalas นะครับนี่ครับ400เมตรลำแสงของเขาเห็นลำต้นแล้วก็เห็นเสาส่งสัญญาณนะครับชัดเจนมากระยะ2ของเขา850เมตรนะครับระยะที่ไฟฉายทำได้คราวนี้ซูมเอาออกมาให้ดูว่าไกลขนาดไหนนะครับก็ชัดเจนครับมาดูโซเฟิร์น SF26 กันบ้างครับ964เมตรต้นไม้ชัดเจนลำต้นชัดเจนนะครับจากนั้นมาดูเสาสัญญาณก็ชัดเจนนะครับสะท้อนแสงนี่คือซูมนะครับผมซูมให้ดูก่อนจะได้เห็นกันชัดๆจากนั้นซูมเอาออกมาครับก็จะเห็นลำแสงแล้วก็สปิลของเขาด้วยแต่ละตัวก็ให้แสงประมาณนี้ครับใกล้เคียงกันคราวนี้ก็ Zen Sky H5 GT ครับแสงพุ่ง1กิโลเมตรหรือ 1,000 เมตรโอ้โหอันนี้ซูมสุดๆก็คือทั้งพุ่งแล้วก็ทั้งกว้างนะครับตรงสปอตสบายๆครับเสาสัญญาณทำถือว่าทำได้ดีมากนะครับ400เมตรกับ600เมตรโดยประมาณนะคราวนี้ซูมออกมาให้ดูครับนี่ก็คือไฟฉายทั้ง4รุ่นนะครับใครที่ชอบตัวไหนนะครับในไฟฉายสายพุ่งทั้ง4รุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งลิงก์สั่งซื้อทั้งลิงก์รายละเอียดนั้นผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปได้ให้ทุกคนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ใครสนใจอยากดูไฟฉายแบบไหนรุ่นไหนนะครับสามารถแนะนำคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาคุยกันว่าชอบไฟฉายตัวไหนแบบไหนกันบ้างก็มาเข้ามาคุยมาคอมเมนต์นะครับอยากให้ทดสอบตัวไหนถ้าผมมีผมจะทดสอบให้ดูนะครับหรือจะแนะนำการทดสอบว่าทดสอบแบบไหนทำคลิปแบบไหนยังไงก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปแบบนี้แล้วก็เวลามีคลิปใหม่ก็จะได้มีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมเอามาสถานที่มาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือจากนั้นลองส่องเล่นๆครับนี่คือไฟฉายสายกว้างนะครับสถานที่เดียวกันแต่เป็นไฟฉายแนวสายกว้างแสงจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอบหน้าผมอาจจะเอาตัวไฟฉายสายกว้างมาทดสอบให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ